แอนิเมชันมันมีหลากหลายสไตล์นะครับมันมีสไตล์ตั้งแต่ที่เป็นพับเพ็ดนะครับเป็นภาพตัดกระดาษแบนๆขยับน่ารักก็รัก2เฟรมอะไรอย่างนี้นะครับจนถึงการที่เป็นแบบเทคนิคชั้นสูงนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้งบประมาณนะครับถ้าเราชอบงานในสไตล์ไหนก็ตามนะครับยิ่งถ้าเราชอบมันมีความยากมากแค่ไหนฝันเราใหญ่มากขนาดไหนสิ่งที่เราต้องแลกกลับมาคือความเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคนที่จะเริ่มทำแล้วนะครับว่าฝันของคุณใหญ่แค่ไหนถ้าฝันของคุณใหญ่มากคุณก็ต้องใช้ความพยายามมากตามไปด้วยแอนิเมชันคือการสร้างคาแรคเตอร์ด้วยลายเส้นจนเกิดภาพเคลื่อนไหวตามจินตนาการของผู้วาดจนทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมากมายครับชื่อปัญญาภาสุขุวิศริครับตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษนะครับสอนทั้งด้าน 2D Animation แล้วก็ Character Design ตัว Animation คืออะไรมองกันจริงๆมันคือสื่อคือสื่อประเภทหนึ่งที่มันมีลักษณะของการนำภาพที่เป็นเฟรมๆที่เราสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการวาดก็ดีนะครับหรือจากการปั้นหุ่นแล้วก็ถ่ายภาพก็ดีหรือแม้กระทั่งการสร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเฟรมๆมาเรียงร้อยต่อกันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวการมีชีวิตชีวานะครับเราจึงเรียกว่าเป็นแอนิเมชันนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วผมชอบดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับชอบดูการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็เริ่มจะเขียนการ์ตูนคอมิกก่อนเป็นนิยายภาพก่อนนะครับค่อยๆเขียนมาเรื่อยๆจนเริ่มได้โอกาสหลังจากเรียนจบได้เข้ามาลองทำแอนิเมชันดูนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะเพราะว่าเราหลังจากที่เราเริ่มวาดเป็นเฟรมๆเป็นภาพๆเนี่ยพอมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ามันมีชีวิตของตัวละครขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบพอชอบก็เลยทำมาเรื่อยจนตอนนี้ครับแอนิเมชันที่เราดูกันตั้งแต่เด็กจนโตเคยสงสัยกันไหมครับว่าศิลปะแขนงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนวาดแอนิเมชันเราควรเริ่มจากอะไรและคนวาดแอนิเมชันที่ดีควรจะมีอะไรบ้างข้อดีของการแอนิเมชันคือพอมันเป็นภาพหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะสร้างขึ้นเองได้แล้วสร้างให้มันเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันเลยค่อนข้างจะไม่มีขีดจำกัดของการเคลื่อนไหวคือถ้าเราแสดงเองเนี่ยนะครับถ้าเราแสดงเองเนี่ยบางทีเราอาจจะมีข้อจำกัดที่ว่าเราไม่สามารถจะยืดแขนได้แล้วก็จะระเบิดตัวเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแอนิเมชันมันสามารถที่จะทำได้ก็เลยทำให้เราสามารถจะนำเสนอหรือว่าแสดงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อผ่านในรูปแบบอื่นๆได้ค่อนข้างจะหลากหลายด้วยก็เลยค่อนข้างถือว่าเลยค่อนข้างชอบตรงนี้นะถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานแอนิเมชันเริ่มทำแอนิเมชันตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆคือตอนแรกเนี่ยพอเรียนจบใหม่ๆปั๊บเนี่ยคือตอนนั้นจะเริ่มเข้าไปคุยกับทางสมาคมการ์ตูนไทยแล้วเพราะผมทำตัวงานจบเป็นเหมือนการ์ตูนคอมิกนะครับก็เริ่มรู้จักกับพี่เสียไทยรัฐรู้จักกับทางสมาคมการ์ตูนไทยอะไรเงี้ยรู้จักกันไปรู้จักกันมาก็เลยรู้จักกลุ่มเพื่อนที่ทำการ์ตูนอยู่ก็เลยแนะนำกันไปแนะนำกันมาจนมีพี่คนนึงเนี่ยเขาเริ่มเปิดบริษัททำแอนิเมชันแล้วเขาก็ต้องการคนดีไซน์คาแรคเตอร์เราก็เลยไปเดี๋ยวเขาก็เลยมาชวนเราไปทำคาแรคเตอร์ดีไซน์ตรงนี้ก็เลยไปแต่พอไปถึงปั๊บถึงว่าเราต้องทำคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างเงี้ยก็ไปทำมาไกลว่าเราต้องมานั่งดูแลเรื่องของแอนิเมชันด้วยเพราะว่าทั้งออฟฟิศมีกันอยู่แค่3คนมีเจ้านายเจ้าของบริษัทมีภรรยาเจ้าของบริษัทแล้วก็ผมเป็นคนที่3อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคแล้วผมเองก็เป็นคนชอบลองด้วยคืออะไรที่เราไม่รู้แต่ว่าเอ้ยขอลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันจะสนุกมั้ยหรือว่ามันจะทําให้เรามีทัศนคติยังไงกับงานในสาขานั้นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยลองทําดูตั้งแต่วันนั้นมาครับก็น่าจะอายุประมาณสัก21 22เวลานั้นเริ่มทําขั้นตอนแอนิเมชันแต่คร่าวๆอย่างแรกคือต้องมีไอเดียก่อนต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะเล่าอะไรนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเล่าเรื่อง อกหักรักพุทธหรือพระเอกไปปราบจอมมารหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกเราต้องมีตัวไอเดียก่อนเมื่อมีไอเดียเสร็จปั๊บเราก็มาเรื่องของการคิดละคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อ
นะครับคิดว่าเราจะนำสื่อในการนำเสนอเป็นแบบไหนรูปแบบของงาน 2D animation ก็ตามจะเป็น stop motion ก็ตามหรือเป็น 3D ก็ตามนะครับเมื่อได้รูปแบบของสื่อปั๊บเนี่ยก็จะต้องมาเริ่มเป็นส่วนของการเขียนสตอรี่บอร์ดพวกการเขียนบอร์ดของแต่ละเทคนิคเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับพวกงาน 2D เงี้ยบางทีแล้วก็ไม่สามารถจะเล่นกล้องที่มันหวือหวามากได้แต่ถ้าเป็นพวกงาน 3D กล้องสามารถจะวิ่งได้รอบอย่างเงี้ยการเขียนบอร์ดก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเมื่อได้เรื่องของการเขียนบอร์ดแล้วต่อมาเรื่องของการจัดวางเลเยอร์การวางภาพรวมเมื่อลงในภาพจริงนะครับคือต่อให้เป็นงาน 3D เป็นงาน stop motion หรือแม้กระทั่งเป็นงาน 2D อะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ระนาบ2มิติบนหน้าจอนะครับไม่ว่าเป็นจอทีวีหรือจอในโรงภาพยนตร์ก็ตามนะครับต้องมีการวางเลเยอร์ก่อนเมื่อวางเลเยอร์เสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อมานั่นคือการทำการเคลื่อนไหวนะครับการวางคีย์เฟรมให้มันออกมาแล้วเป็นการแสดงอย่างที่เราตั้งใจให้มันเป็นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระโดดรถเต้นการที่มันจะมีใบไม้ร่วงสักใบเนี่ยนะครับเราก็ต้องวางคีย์เฟรมว่ามันจะร่วงแบบไหนมันถึงจะสวยถึงจะเข้ากับทามมิ่งของภาพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บงานนะครับถ้าเป็นของงาน 2D ก็จะเป็นลักษณะของการลงสีนะครับการลงสีการคอมโพสิตภาพนะครับให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนการคอมโพสิตการเรนเดอร์งานนะครับจบท้ายก็ปรับภาพก่อนที่จะนำออกฉายตัดต่อนะครับประมาณนี้ครับแอนิเมชันคือการสร้างคาแรคเตอร์ด้วยลายเส้นจนเกิดภาพเคลื่อนไหวตามจินตนาการของผู้วาดจนทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมากมายแอนิเมชันคืออะไรแตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆอย่างไรติดตามชมกันครับจริงๆพื้นฐานอย่างแรกที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเป็นเรื่องโอเคเรื่องของการวาดมันเป็นพื้นฐานอย่างแรกแล้วนะครับที่เราจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่างานมันอยู่ในระนาบ2มิตินะครับถ้าเรารู้พื้นฐานเรื่องของการวาดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจังหวะการวางคอมโพสิชันของภาพมันควรจะเป็นยังไงนะครับสีเอ็นของภาพมันควรจะเป็นยังไงบ้างแต่เหนือจากพื้นฐานของการวาดหรือการเข้าใจโครงสร้างของคอมโพสิชันเนี่ยนะครับอย่างนึงก็คือเรื่องของทิศทางที่เราต้องการจะนำเสนอนะครับเพราะว่าการทำงานในแต่ละสไตล์เนี่ยมันมีรูปแบบของการที่จะเรียนรู้แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นของงาน 2Dแน่นอนว่าคุณจะต้องวาดเก่งคุณต้องวาดเก่งพอที่คุณจะไม่จะขยับตัวละครได้ในรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะให้ตัวละครมันเดินจะให้ตัวละครมันกระโดดอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าเราวาดไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไว้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจะสื่อได้แต่ถ้าคุณถ้าต้องการทำงานสวยของงาน 3D คุณอาจจะไม่ต้องวาดเก่งมากแต่คุณเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็รู้ว่าเราต้องการที่จะใช้เครื่องมือตัวไหนเพื่อทำให้เกิดภาพแบบเป็นแบบไหนอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมาบนจอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูทิศทางก่อนว่าเราต้องการเป็นแบบไหนบ้างวิธีการดำเนินเรื่องคือถ้าหากพูดในแง่ของงานแอนิเมชันอะทามมิ่งก็คือเรื่องของเวลาอย่างเช่นทามมิ่งของการ์ตูนญี่ปุ่นถ้าเราจะเห็นว่าเวลาตัวละครมันจะต่อยจะแบบมีท่าแอคเท่ๆแบบว้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นของพิซซ่าจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจริงแบบมันก็โอเคก็เล่นแบบของตัวละครไปเลยอาจจะมีเรื่องของสควอตสเตทการยืดการหดบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำงานทางไหนแล้วถ้าเรารู้ว่าสไตล์แบบไหนเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยนะครับมันช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงกับทิศทางที่เราต้องการผลลัพธ์มันมากขึ้นด้วยนะครับถ้าบอกว่าแอนิเมชันไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้ผมมองนะมองว่ามันแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับคือ1นะครับสายการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งสายเนี้ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะเริ่มอ่านพวกการ์ตูนมังงะดูอนิเมะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะชอบวาดมังงะอะไรมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีวาดสายการ์ตูนญี่ปุ่นไปนะครับส่วนอีกสายนึงเนี่ยสายพวกทางดิสนีย์ทางดิมเวิร์กทางแนวพิซานะครับส่วนใหญ่สายเนี้ยมันจะมีหลายๆคนเหมือนกันที่ไปเรียนที่เมืองนอกกลับมาแล้วไปเอาความรู้เอาโนว์ฮาวบางอย่างกลับมาเมื่อเขาไปเรียนรู้ปั๊บเนี่ยเทคนิคสไตล์เรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของหลักการต่างๆมันก็จะติดจากทางฝรั่งมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปทางในทางรูปแบบนั้นซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเจอกับงานรูปแบบ 3D ในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกการสไตล์นึงก็จะเป็นสไตล์แบบอินดี้หน่อยก็อย่างเช่นงานแนวพวกสไตล์ของฝรั่งเศสสไตล์ของฝั่งยุโรปที่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างแปลกๆดูเป็นอาร์ตนิดนึงดูเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นงานทดลองอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในบ้านเราตัวเนี้ยมันมีงานอยู่3ประเภทเลยแหละที่จากนักศึกษาทำมาที่เรียนมาก็ดีหรือจากคนทำงานเองทำมาอยู่ก็ดีนะครับพอถามว่าการ์ตูนไทยคือตอนนี้รูปแบบของความเป็นไทยมันคงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของตัวคาแรคเตอร์ว่าต้อง
ใส่หัวจุกต้องใส่ชุดไทยหรืออะไรรำไทยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการเล่าหรือทัศนคติบางอย่างที่มันแบบเนี่ยคนไทยแม่งคิดแบบเนี้ยคนไทยก็ทำแบบเนี้ยนะครับแล้วสื่อของความเป็นเราขึ้นมามากขึ้นถ้าอย่างเรื่องล่าสุดที่ได้มีโอกาสไปร่วมช่วยด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องเซตของคุณทองแดงที่เป็นสาแอนิเมชันเรื่องสั้นช่วยตอนหมาวัดแล้วก็มีรูปแบบทัศนคติของความเป็นไทยบางอย่างแทรกเข้าไปเพื่อเป็นความเชื่อเป็นความคิดซึ่งจะถามว่าตัวการ์ตูนเป็นญี่ปุ่นไหมก็คงไม่ใช่เป็นฝรั่งไหมมันก็ไม่เชิงถามว่าจะเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าก็ก็เกือบเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นโอเคไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เราน่าจะสร้างความเป็นไทยในรูปแบบของเราได้แตกต่างมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเราคงต้องยอมรับก่อนว่าเราเริ่มหลังการ์ตูนญี่ปุ่นเริ่มหลังการ์ตูนฝรั่งเขานะครับเพราะว่าจริงๆการ์ตูนบ้านเราห่างจากยุคของอาจารย์ประยุทธ์เพราะอย่างเรื่องสุสักพรนี่ตั้งแต่ปี2522ตั้งแต่เริ่มฉายพอเริ่มมาในยุคนี้จริงๆเนี่ยมันห่างเป็น10ปีอ่ะมันก็เลยขาดความต่อเนื่องเรื่องของสไตล์นะครับช่วงนี้นะครับที่เรากำลังเริ่มสร้างกันอยู่เราค่อนข้างอย่างที่บอกไปว่าของอาจารย์ประยุทธ์เนี่ยที่เขาฉายไปตั้งแต่ปี2522เนี่ยแล้วมันข้ามมายาวมากเลยจนมาจริงๆในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยในบ้านเราก็จะมีรับเอาซอร์สอยู่นะครับอย่างของกานานาเองเนี่ยก็จะรับของทางฝั่งญี่ปุ่นมาเซนเซย่าดราก้อนบอลนะครับก็จะรับเป็นเอาซอร์สให้เขานะครับในการลงสีก็ดีในการอินบีทวีก็ดีหรือถ้าเป็นอย่างของฝั่งของฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริษัทไทยหวังฟิล์มเพราะนั้นเลยถามว่ารูปแบบพัฒนาการของบ้านเราจริงๆเราเพิ่งเริ่มกันไม่นานนี้เองเราเพิ่งเริ่มพัฒนากันรูปแบบของเราเองจริงๆอ่ะไม่นานนี้แต่จะว่าไปช่วงหลังนี้เราก็เริ่มเห็นงานสไตล์แปลกๆจากเด็กรุ่นใหม่ๆที่เริ่มพยายามนำเสนอมากขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจะว่าไปงานแอนิเมชันมันมีหลากหลายสไตล์นะครับมันมีสไตล์ตั้งแต่ที่เป็นพับเพ็ดนะครับเป็นภาพตัดกระดาษแบนๆขยับน่ารักก็รักสองเฟรมอะไรอย่างนี้นะครับจนถึงการที่เป็นแบบเทคนิคชั้นสูงนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้งบประมาณนะครับอย่างเช่นของการ์ตูนของพิซาของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีความห่างเรื่องของความยากง่ายในตัวนี้อยู่ถ้าเราชอบงานในสไตล์ไหนก็ตามนะครับยิ่งถ้าเราชอบมันมีความยากมากแค่ไหนฝันเราใหญ่มากขนาดไหนสิ่งที่เราต้องแลกกลับมาคือความเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคนที่จะเริ่มทำแล้วนะครับว่าฝันของคุณใหญ่แค่ไหนถ้าฝันของคุณใหญ่มากคุณก็ต้องใช้ความพยายามมากตามไปด้วยถ้าเอาเรื่องแรกเลยนะครับที่เริ่มเข้าวงการเราจะจำกันได้หรือเปล่าชื่อเรื่องแทนเพื่อนรักจากต่างดาวนะครับแทนเพื่อนรักจากต่างดาวก็ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาจบแล้วว่าตอนนั้นทุกอย่างใหม่มากสมัยก่อนมันจะไม่ได้มีสอนด้านแอนิเมชันในหลักสูตรของบ้านเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะของการชอบก็เลยเริ่มทำเพราะนั้นงานยุคแรกที่ทำเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการลองผิดลองถูกแต่ก็ดีว่าที่มีผู้ใหญ่หลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยเขาให้โอกาสได้ลองทำแล้วก็ได้ไปฉายทางช่องนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งมันจะต่างกับงานช่วงยุคหลังๆเหมือนกันยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของทัศนคติของการนำเสนอว่าการ์ตูนมันต้องเป็นเพื่อสำหรับเด็กเท่านั้นหรือว่าเรื่องของศิลปะอันดีงามทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยที่เราต้องใส่ลงไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องของเด็กเพียงอย่างเดียวผมมองว่ามันเป็นสื่อนึงซึ่งสื่อนี้เราจะทำให้ใครดูจะเป็นเด็กไหมโอเคก็อาจจะเป็นเด็กได้แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือจะทำเพื่อให้สังคมได้มองสะท้อนอะไรบางอย่างไหมที่มันสามารถที่จะเล่าผ่านการ์ตูนได้แล้วมันดูซอฟกว่าซอฟกว่าการทำด้วยเอาคนจริงๆมาเล่าหรือเอาคนจริงๆมาแสดงหรือบางอย่างมันดูโหดร้ายเกินไปถ้าเป็นคนจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่ามันเป็นสื่ออย่างหนึ่งเพราะนั้นงานในช่วงยุคหลังผมเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะต่างกับงานช่วงยุคแรกที่ผมทำมันจะมุ้งมิ้งมากอะไรอย่างเงี้ยกลมๆน่ารักๆอะไรจุดเด่นของงานผมก็คงเป็นเรื่องของความดาร์กมันอาจจะไม่ได้ดาร์กในเรื่องของภาพแต่อาจจะดาร์กในเรื่องของแนวคิดถ้าผมสังเกตการตัวเองมาเนี่ยตั้งแต่ผมเขียนการ์ตูนคอมิกแล้วทุกเรื่องที่ผมเขียนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหาตัวตนของตัวละครหมดเลยตัวเองคือใครกันแน่ตัวเองต้องการอะไรกันแน่หรือตัวเองควรจะอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งเรื่องใหม่ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็อยู่ในเรื่องประมาณนี้นะครับซึ่งมันกลายเป็นก็เป็นเหมือนทิศทางที่เราพยายามบอกตัวเองด้วยบอกกับหลายๆคนที่ยังสับสนกับตัวเองอยู่ด้วยว่าเฮ้ย
สิ่งที่คุณทำตอนนี้คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณทำอะไรอยู่สิ่งที่ตัวละครตอนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ของตัวละครแล้วหรือยังว่ามันทำแล้วมันได้อะไรกับที่เขาต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นเหมือนทิศทางอย่างนึงที่ผมพยายามใส่ในเนื้องานของผมมาโดยตลอดซึ่งในงานเรื่องจิตดับศูนย์จริงๆตัวที่ทำฉายในเฮ้าส์ไปเนี่ยมันเป็นแค่ไซส์สตอรี่แต่ถ้าเป็นตัวยาวจริงๆเนี่ยก็จะมีความดราม่าของตัวละครตามมาอีกว่าทำไมเขาถึงต้องออกตามหาอะไรพวกนี้เพื่ออะไรก็เข้าสู่สุดเดิมก็คือตัวละครต้องการจะรู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรแรงบันดาลใจจากคาแรคเตอร์จริงๆจะบอกว่าผมชอบสังเกตมากกว่าผมชอบสังเกตจากสิ่งรอบๆข้างผมชอบดูคนผมเคยไปนั่งอยู่เฉยๆที่ดีโอสยามอะไรเงี้ยตรงบันไดนั่งอยู่เฉยๆนั่งดูคนหรือตาป้ายรถเมล์หรือแม้กระทั่งผมเคยไปนอนที่หัวลำโพงอะไรเงี้ยไปนอนเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าไปนอนเพื่อเราแค่อยากดูคนอะอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาวางตัวยังไงเขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่อะเขาต้องการอะไรกับชีวิตของเขากันแน่หรือแม้กระทั่งเรื่องราวในสังคมหลังจากตอนเนี้ยนะครับเราก็จะตอบโจทย์อะไรบางอย่างของเราได้ก็เราชอบที่จะมองคนนะชอบที่จะดูคนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมเองค่อนข้างจะโชคดีด้วยเพราะว่าคนที่เข้ามาในรอบตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมไปสังเกตเขาหรือว่าเขาเป็นเองก็ไม่รู้นะคือผมจะสังเกตว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากบางคนที่แบบเฮ้ยทำไมเขาคิดแบบนี้วะเออแปลกหรือบางคนแบบเฮ้ยทำไมเขาเวลาเขายืนหรือเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยทำไมจังหวะของเขาไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหลายอย่างแล้วก็พยายามหาคำตอบพยายามหาตอบว่ามันจริงไหมก็เป็นลักษณะของแรงของดันใจที่ให้เราทำขึ้นมาอย่างตัวเอกในเรื่องจิตดับศูนย์ที่เป็นเรื่องสั้นนี้ครับตัวหลักๆมันก็คือเป็นชายจรจัดคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกที่มาที่ไปว่ามันคืออะไรมาจากที่ไหนยังไงบ้างแต่ว่าจริงๆโอเคเราคิดไว้แล้วแหละว่าจริงๆเขาคือใครยังไงบ้างกับตัวละครที่คนไม่ค่อยมองถึงอ่ะคนจรจัดก็ดีอย่างเช่นแม่ค้าขายข้าวอะไรเงี้ยบางคนก็เรียกแทนตัวเองว่าแม่อะไรเงี้ยเออเราก็แปลกจังทำไมเขาเรียกแทนตัวเองว่าแม่อะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าตรงนี้แหละคือแรงบันดาลใจในการสร้างงานของเราเองด้วยจะถามว่าสำคัญไปถ้าเราอยากให้คนจดจำตัวเราอาชีพที่ทำมาคือเราอ่ะนะครับมันก็จำเป็นส่วนตัวผมมองว่าเอกลักษณ์บางอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเรื่องนี้ผมต้องการจะนำเสนอสไตล์ที่แตกต่างสไตล์ที่ใหม่สไตล์ของความดิบเพราะสไตล์ความดิบเนี่ยผมจะเขียนการ์ตูนแนวญี่ปุ่นที่ผมชอบทั่วไปก็อาจจะลำบากแต่ถ้าเราต้องการสไตล์ที่มันดูน่ารักสดใสต้องการจะบอกสื่อบางอย่างที่มันดูน่ารักสดใสเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราเขียนเป็นสไตล์แบบเส้นดิบๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูแล้วไม่น่ารักเหมือนกันเพราะนั้นส่วนตัวผมเลยมองว่าผมชอบที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานแต่ละชิ้นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ฉายผ่านทีวีตั้งแรกก็คือเรื่องแทนนะครับที่ฉายทีวีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนั่งล้อมวงในคณะออฟฟิศดูกันนะครับเปิดทีวีเล็กๆดูเครื่องนึงเปิดกันนะครับทุกคนนั่งดูยิ้มทุกคนยิ้มทั้งที่ตอนนี้กลับไปดูอีกทีแบบแทนที่เราจะรู้สึกดีกับงานเนี่ยเรากลายว่าเราอยากรู้อย่างอื่นมากกว่าเราอยากรู้เรื่องของทัศนคติของคนดูว่าเมื่อเขาดูงานเราจบเนี่ยเขารู้สึกยังไงสิ่งที่จะทำก็คือผลงานของเราจะเป็นตัวทำงานต่อจะเล่ายังไงให้คนได้รู้บ้างถ้าเราทำให้มันเล่าดีคนก็อาจจะเข้าใจอย่างที่เราต้องการเล่าเต็มร้อยแต่ถ้าหากว่าเราเล่ายากนิดนึงคนดูอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะครับส่วนนี้แหละที่ผมอยากรู้มากขึ้นว่าคนดูรู้สึกยังไงกับงานเราบ้างตามใดที่เรายังอยากทำอยู่อ่ะเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากจะขึ้นไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอยากทำการ์ตูนให้มันดีขึ้นอยากทำให้คนดูรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับเรื่องที่เราต้องการจะสื่อก็ดีหรือกับในแง่ของความเป็นการ์ตูนไทยที่หลายๆคนอาจจะมีมาร์กบางอย่างล็อกไว้ว่าการ์ตูนไทยมันเป็นอย่างเงี้ยการ์ตูนไทยมันต้องเป็นแบบนี้แหละต้องเป็นแค่นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็คงต้องใช้เวลาให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำไปเรื่อยๆอีกตอนนี้มีตัวที่อยากทำหลักๆเลยตอนนี้มีอยู่สองเรื่องที่กำลังเตรียมงานอยู่นะครับเรื่องนึงเป็นการ์ตูนของผมเองนะครับเป็นพาร์ทยาวของเรื่องจิตดับศูนย์นะครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังตามหาตัวตนที่หายไปกับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับมาจากหนังสือเป็นเรื่องสั้นของคุณมนัสจันยงนะครับเรื่องจับตายเอามาใช้ในการทำแอนิเมชันเพราะเรามองว่าเรื่องสั้นดีๆหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับแล้วพอมันไม่ได้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นสื่อทางไหนก็ตามไม่เป็นสื่อด้านหนังสือก็ตามสื่อทางด้านหนังก็ตามหรือแอนิเมชันก็ตามเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยจะรู้จักซึ่งเราเสียดายกับเนื้อหาที่ค่อนข้างจะดีมากๆของเขาอะไรเงี้ยความสำเร็จของอาจารย์หนึ่งเริ่มจากคนที่ชื่นชอบแอนิเมชันจนวันนี้อาจารย์หนึ่ง
ได้กลายเป็นนักวาดแอนิเมชันตามฝันและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในศิลปะภาพเคลื่อนไหว